ให้อธิบายว่าถ้าลงแล้วเขาจะได้อะไรลงแล้วเขาจะได้อะไรไม่ใช่เราได้อะไรครับไม่ใช่เราได้ค่าโฆษณาพันหนึ่งสองพันเขาจะได้อะไรในตรงนี้ท่านพูดถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับนะครับดังนั้นสำคัญที่สุดนะครับก็คือขายตัวเองเสร็จแล้วก็ขายความจำเป็นเสร็จแล้วค่อยมาขายสินค้าความจำเป็นคือไม่ต้องอธิบายว่าลงโฆษณานะครับกับหนังสือพิมพ์เราขายความจำเป็นคือทำไมท่านต้องโฆษณาท่านจะได้อะไรโฆษณาแล้วยอดขายจะเพิ่มท่านจะได้ภาพลักษณ์ที่ดีอะไรพวกนี้นะฮะสเต็ปที่สองคือต้องขายความจำเป็นที่เขาจะต้องทำสามคือว่าค่อยมาขายอ้างท่านในลงโฆษณากับเราถ้าเราเป็นสื่อในวิทยุก็ทำไมต้องโฆษณาวิทย์สามสเต็ปหลักๆง่ายๆนะครับคราวนี้เวลาเราจะคุยกับลูกค้าเนี่ยถามว่าแล้วเราจะไปเอาข้อมูลอะไรเขาเรื่องนี้สำคัญมากครับรุ่นน้องลูกน้องเก่าผมเนี่ยที่ผมอบรมปัญหานี้มีเยอะมากคือเวลาขายสปอนเซอร์แล้วได้เข้ามาแล้วจะทำยังไงสิ่งที่จำเป็นที่สุดท่านจะต้องรู้หลักการตลาดเบื้องต้นผมขออนุญาตใช้เวลานะครับสั้นๆนะฮะอาจจะเป็นทฤษฎีนิดนึงแต่ว่าก็เป็นพื้นฐานแต่ว่าท่านไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับตัวผมเป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาอิสระปัจจุบันนี้ก็เป็นกรรมการบริหารบริษัทออร์แกนิกนะครับกีริฟออร์แกนิกเป็นบริษัทที่เพิ่งจัดตั้งได้2เดือนเองจะนำสินค้าส่งประเทศอาเซียนแล้วก็ตำแหน่งที่2ก็เป็นผู้ในการฝ่ายอบรมของบริษัทเครือข่ายนะฮะก็เกี่ยวกับเทรนนิ่งเรื่องเครือข่ายบริษัทไทยอาเซียนก็จะตอบโจทย์อาเซียนเหมือนกันสังเกตว่าตอนแรกผมก็จะมาคุยเรื่องการตลาดอาเซียนนะฮะเพราะว่าช่วงนี้มันอยู่ในกระแสนิ่งสกิลไปเยอะมากแล้วอย่างท่านอาจารย์ประสงค์เองท่านก็เปิดบริษัทที่ปรึกษาในโซนอาเซียนนะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อท่านทีมแล้วกันนะครับแล้วอย่างอื่นก็มีการสอนบ้างนิดหน่อยครับก็มีไปบรรยายให้กับภาครัฐก็เคยไปสอนให้ท่านดร.ศักดิ์ชายให้กับลูกศิษย์ปีสุดท้ายนะก็สองรุ่นนะครับเด็กที่จะจบไปแล้วเขาจะต้องเอาหลักการตลาดไปใช้ยังไงนะครับก็ได้ความรู้ก็ได้ลูกศิษย์เป็นข้อมูลสะท้อนกลับมาก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับทำไมดับนะครับครับการตลาดถูกนำมาใช้ทุกวงการในปัจจุบันนะครับถ้าท่านจะเห็นว่านะครับการตลาดถูกมาใช้ในเรื่องอะไรครับการเมืองก็เอามาใช้การตลาดตอนนี้มันดูแบบหลักพื้นฐานแล้วครับต้องเอามาใช้นะครับสมัยท่านนายกทักษิณนะครับท่านก็เอาการตลาดมาใช้นะฮะก็คือท่านลงโฆษณานะครับท่านเก็บข้อมูลนะครับท่านเริ่มจากการลงไปวิจัยว่าชาวบ้านอยากได้โครงการอะไรนะครับผมเพิ่งทราบว่าท่านลงระดับจริงๆอดีตรัฐมนตรีสมัยก่อนที่คุณยิ่งรักจะลงโฆษณาไปลงการเมืองเนี่ยครับระดับรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีลงไปเก็บข้อมูลด้วยตัวเองถ้าเป็นนักการตลาดคือเขาเรียกว่าวิจัยการตลาดไปถามว่าชาวบ้านอยากได้อะไรนะครับผมเห็นท่านลงกับส.ส.ในพื้นที่ท่านลงพื้นที่ด้วยตัวเองเขาเรียกว่าเหมือนกับวิจัยตลาดโดยเข้าพูดคุยว่าเกษตรกรมีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องข้าวเรื่องอะไรพวกนี้มีปัญหาอะไรบ้างต้องการอะไรอยากได้เงินอะไรบ้างนะครับนี่คือการเงินถูกเอามาใช้เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลก็ถูกมาใช้เยอะเหมือนกันนะครับผมก็ไปบรรยายให้กับของโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่เป็นผู้บริหารระดับกลางที่ผบก.ก็โรงพยาบาลก็ถามว่าจะเอาหลักการตลาดตรงนี้และการประชาพันธ์เนี่ยไปใช้ในโรงพยาบาลได้อย่างไรมั่งนะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าการตลาดมีความสำคัญมากเลยนะครับจะทันไหมถ้าไม่ทันผมจะสรุปเอาข้าวนะครับผมกลัวเป็นห่วงเพราะว่าใกล้มืดมันมืดเยอะแล้วนะครับ